สวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะฮะอันนี้ที่เห็นเราสองคนนะครับมานั่งอยู่ตรงนี้นะฮะก็อาจจะเห็นครบบ้างไม่ครบบ้างก็ต้องขออภัยนี่เราใช้ขาตั้งกล้องจำเป็นนะครับวันนี้ผมชวนดร.บริสุทธิ์นะฮะมานั่งคุยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโรคระบาดนะครับก็คือโควิด-19 เนาะที่มีศูนย์กลางอยู่ในเมืองอู่ฮั่นที่ประเทศจีนนะครับถ้าใครอ่านสามก๊กก็จะอยู่แถวอะไรนะทับเรือโจโฉแตกทับเรือแถวๆนั้นนะครับผาแดงก็อาจจะพอนึกออกนะครับอันนั้นคือเมืองอู่ฮั่นนั่นก็เป็นเมืองศูนย์กลางซึ่งตรวจเจอไวรัสนะครับซึ่งแล้วก็มันก็ส่งผลกระทบไปทั่วโลกคราวนี้พอมันส่งผลกระทบเนี่ยนะครับแต่ก่อนมันเคยมีคำพูดหนึ่งดร.ฮะมีคำพูดเรื่อง work at home นะครับคือ work at home เนี่ยแรกเริ่มเดิมทีผมเข้าใจว่าเขาทำขึ้นมาเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกเวลาอย่างในเมืองที่มันเป็นการจราจรคับข้างรถติดใช้เวลาบนถนนประมาณ5ชั่วโมงทำงาน8ชั่วโมงเนี่ยโหนะบวกไปไม่รู้ว่าอยู่บ้านหรืออยู่บนรถมากกว่ากันบนรถมากกว่ากัน ดีไม่ดีนอนบนรถนี่แหละนะก็อาจจะเป็นไปได้คราวนี้วันนี้เราถือว่ามาเจอกันเฉพาะกิจนะฮะก็แล้วแต่ว่าใครจะเอาคลิปไปลงที่ไหนนะครับอันนี้เราไม่สงวนลิขสิทธิ์ก็ถือว่าคุยกันเพื่อให้ความรู้นะครับก็จนถึงปัจจุบันเนี้ยนะครับหลายๆหน่วยงานไม่แต่ภาครัฐเองใช่ไหมฮะอย่างด็อกเตอร์อยู่ในหน่วยงานรัฐก็ต้องมีการwork at home เพราะว่ามันถ้าเขาเรียกลดการพบปะกันนะฮะอย่างเรามาพบปะกันนี่เราก็ต้องค่อยล้างมืออยู่ตลอดนะครับทำความสะอาดมือแล้วก็เลี่ยงที่จะไปสัมผัสอะไรต่ออะไรนะครับแม้แต่คุยกันก็พยายามหันหน้าหนีกันอย่างนี้ต่างคนต่างหันต่างคนต่างหันนะครับไม่หันหน้าเข้าหากันเพราะว่าไม่รู้ว่าพูดไปแล้วอาจจะมีละอองอะไรว่ากันไปแต่ว่าพวกเราไม่ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าในชีวิตประจำวันเราที่เราเดินไปซื้อข้าวซื้อของอะไรเงี้ยเราไปเจออะไรบ้างเราก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยเนาะหน้ากากอนามัยก็มีอยู่หลายแบบนะครับปัจจุบันนี้เราก็ต้องใช้หน้ากากผ้าเพราะว่าจะด้วยเหตุผลคนใดก็แล้วแต่นะฮะมันมีการขาดแคลนในประเทศไทยแล้วก็หลายๆประเทศทั่วโลกแหละนะครับอ่ะพูดถึง work at home เนี่ยนะครับก็แน่นอนว่ามันหลีกหนีไม่พ้นเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีส่วนสำคัญในการที่จะทำ work at home เพราะว่าถ้าสมมติเรามองการทำงานในสมัยก่อนที่เอางานกลับไปทำที่บ้านเนี่ยก็จะหอบเป็นแฟ้มเอกสารกลับไปใช่ไหมใช่เอาแฟ้มเอกสารกลับไปหรือว่าเอาผ้ากลับไปเป็นมัดๆแล้วก็ไปตัดที่บ้านแล้วก็เอามาส่งโรงงานอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยถ้าทำงานในเชิงแนวข้อมูลหรือว่าในเชิงตัวอักษรเชิงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกนี้นะครับก็จำเป็นจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการทำงานหรือแม้แต่การมีตติ้งการประชุมมอบหมายงานในแต่ละวันนะครับก็ต้องมีการใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งคนตาบอดเองเนี่ยก็ต้องทำงานที่บ้านเหมือนกันใช่ครับซึ่งปัจจุบันนี้มันจะมีแล้วเขาเรียกว่าที่เราใช้กันอย่างประจำก็คือ LINE บางทีการเข้าออกงานเนี่ยหรือว่าการรายงานตัวเพื่อที่จะบอกผู้บังคับบัญชาว่าปัจจุบันนี้นะเราเข้างานแล้วเนี่ยเขาก็ให้พิมพ์ผ่าน LINE นะครับซึ่งตลอดจนการเลิกงานด้วยก็จะให้รายงานตัวผ่าน LINE ก็แต่ละองค์กรที่มีการอนุญาตให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือเขาใช้คำว่า work at home หรือ work from home อะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งแต่ละองค์กรเขาก็จะมีแนวปฏิบัติของแต่ละที่ว่าให้รายงานตัวแบบไหนให้ทำรายงานแบบไหนนะครับก็เลยเป็นเหตุว่าทำไมเราถึงจะมาพูดเรื่องการทำงานที่บ้านหรือว่า work at home สำหรับคนตาบอดเกี่ยวข้องยังไงเพราะตอนนี้องค์กรคนตาบอดอย่างมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดเองก็มีนโยบายให้ทำงานจากบ้านนะครับแม้แต่หลายๆหน่วยงานที่เป็นองค์กรคนตาบอดก็พยายามที่จะให้ทำงานที่บ้านนะครับถ้าใครที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรในกระบวนการที่มันต้องมีการมาพบเจอกันจริงๆเนี่ยเขาก็ให้ทำงานที่บ้านเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ามีอินเทอร์เน็ตแล้วต้องมีโปรแกรมใช่ไหมครับแต่ว่าโปรแกรมนี่มีเยอะอย่างสมมติอย่างไลน์ที่ดร.พูดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าทำไลน์เนี่ยไลน์มีโน้ตใช้โน้ตในไลน์ก็ทำได้แล้วก็การประชุมกรุ๊ปหรือการแชทอะไรทั้งหลายเนี่ยก็ทำในไลน์ได้เพียงแต่ว่าในไลน์เนี่ยก็อาจจะไม่สะดวก
เนื่องด้วยว่าถ้าใครอย่างคนตาดีเนี่ยเขามี LINE PC แต่ว่า LINE PC เนี่ยมันก็ไม่ access สำหรับคนตาบอดเพราะฉะนั้นคนตาบอดก็จะต้องใช้โทรศัพท์มือถือหรือบางครั้งก็อาจจะต้องใช้ตัวโปรแกรม Cloud Computing อย่างDropbox Google ร่วมด้วยเพราะว่าอย่างผมใช้เนาะเล่าให้ฟังว่าอย่างผมใช้เนี่ยผมถ้าเกิดผมต้องสื่อสารกันทั้งทาง LINE แล้วก็ทั้งต้องเอางานออกมาจาก LINE เนี่ยผมจะใช้คอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์คู่กันเพราะว่าผมทำงานบน LINE ไม่สะดวกผมก็ต้องแชร์หรือว่าซิงค์จาก LINE ลงมาที่ Dropbox เพราะว่า Dropbox เนี่ยในโทรศัพท์ก็มีบนคอมก็มีแล้วโชคดีก็คือว่ามันใช้ Explorer ในการเปิดไฟล์แล้วก็ตัว LINE เนี่ยมันก็ในโทรศัพท์เนี่ยมันก็มีไอคอนของพวกไฟล์ต่างๆที่เราซิงค์จากคอมพิวเตอร์เนี่ยอยู่ในนั้นมันสามารถ edit ได้ก็สามารถโยนงานโยนข้อความได้ก็ทำให้สามารถทำงานที่ไหนก็ได้เนาะแต่จริงๆระบบการทำงานจากบ้านหรือว่า work from home เนี่ยครับมันอาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนไทยโดยเฉพาะคนตาบอดโดยปกติเราใช้ Dropbox อาจจะเป็นเพราะว่าเราแชร์ลิงก์ให้กันไปดาวน์โหลดเวลาเพื่อนขอโปรแกรมขอไฟล์ต่างๆและเราก็ใช้ LINE ในการสื่อสารในการพิมพ์ในการโทรในการวิดีโอคอลต่างๆซึ่งพอวันดีคืนดีอยู่ดีๆเนี่ยมีแนวทางหรือว่ามีนโยบายในการทำงานที่บ้านเกิดขึ้นปุ๊บอาจจะไม่ได้ทดลองใช้งานฟังก์ชันอื่นก็เลยเล่าให้ฟังว่ามันทำได้อย่างเช่นอย่างนี้ฮะมีอย่างเช่นมีคนอยู่10คนมีอยู่คนละที่กันแล้วก็มีการแชร์โฟลเดอร์กันไว้อันหนึ่งซึ่งใน10คนเนี้ยก็จะเห็นโฟลเดอร์นะครับจริงๆมันสามารถแก้ไขงานผ่านตรงนั้นได้เลยนะครับรวมไปถึงการคอมเมนต์เช่นว่าอาจจะเขียนรายละเอียดกำกับหรือว่าจะคอมเมนต์ว่าไฟล์ที่เราทำมาเนี่ยต้องกลับไปแก้ในส่วนไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์ให้กันได้โดยที่ไม่ได้ไปเขียนไว้ในเอกสารแต่ว่าเขียนไว้ในคอมเมนต์ที่เป็นคอมเมนต์ไฟล์แทนนะครับก็ได้เหมือนกันคือขึ้นอยู่กันประยุกต์บางคนเขาใช้ Google Sheet Google นะครับแล้วก็มี Office Team ใช่ไหมใช่ Microsoft Team แล้วก็ที่นิยมกันปัจจุบันเนี้ยนะฮะคนใช้เยอะมากเลย 8,000 800กว่าเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้น800กว่าเปอร์เซ็นต์คือโปรแกรม Zoom นะครับดร.ในฐานะที่อาจจะยังใกล้จะเชี่ยวชาญโปรแกรม Zoom เปิดบ่อยจริงๆโปรแกรม Zoom ลองเล่าให้ฟังหน่อยหลักๆมันจะมีอยู่2แบบของประเภท User ก็คือใช้ฟรีกับเสียตังค์ซึ่งคุณสมบัติของ Zoom ถ้าเป็นการใช้ฟรีเราสามารถที่จะประชุมกลุ่มได้ครั้งละไม่เกิน40นาทีนะครับก็ถ้าเป็นคุยเกิน3คนขึ้นไปถ้าเกินก็วางแล้วโทรใหม่แต่ถ้าอยากจะใช้งานแบบลื่นไหลหรือว่าไร้รอยต่อไม่ขาดตอนใช่ครับก็คือต้องเสียเงิน3ชั่วโมง4ชั่วโมงต่อเนื่องใช่ต้องเสียเงินซึ่งมันใน Zoom เขาก็จะมีแพ็กเกจมีว่ากำหนดราคาอยู่แล้วเราสามารถที่จะจ่ายเป็นรายเดือนเพื่อที่จะช่วงนี้ในหลายๆหน่วยงานก็ใช้ Zoom เป็นหลักในการ work from home คือข้อดีบางคนอาจจะบอกอ้าวใช้ Messenger ใช้ LINE ก็ไม่ได้เหรอข้อดีของ Zoom เนี่ยนะครับ1มันความคมชัดในเรื่องของคุณภาพทั้งเสียงนะครับรวมไปถึงฟังก์ชันในเรื่องของการส่งข้อมูลส่งไฟล์เนี่ยจะทำได้ด้วยตัวมันเองแล้วก็แชร์สกรีนให้กันได้ด้วยแชร์หน้าจอคือเหมือนกับเวลาที่เราต้องพรีเซนต์ให้คนหลายๆคนดูนะครับบางครั้งเนี่ยอย่างอาจารย์นะสมมติว่าอาจารย์เปิดคลาสขึ้นมาสัก40คนแล้วจะไปยืนพูดอย่างเดียวเนี่ยบางครั้งมันไม่เข้าใจนะครับอาจารย์จะต้องมีสื่อฉายสไลด์อะไรก็ว่าไปนั่นน่ะมันสามารถที่จะแชร์ตัวสไลด์อย่างนั้นน่ะนะครับบนคืออาจารย์ก็เปิดบนเครื่องอาจารย์เองใช่มั้ยครับแล้วก็ไปกำหนดฟังก์ชันใน Zoom ว่าให้มันแชร์หน้าจอของอาจารย์ที่เป็น PowerPoint เนี่ยไปยังเครื่องอื่นๆไม่ว่าจะดูผ่านโทรศัพท์หรือดูผ่าน iPad ดูผ่านอะไรก็แล้วแต่ก็โชว์ให้เห็นว่ามีงานอันเนี้ยกำลังนำเสนออยู่แล้วก็รายละเอียดเป็นอย่างงี้นะครับนั่นก็สามารถที่จะทำได้ซึ่งถ้าทำผ่าน LINE หรือทำผ่านตัว Microsoft Team คือจริงๆถ้าทำผ่านพวกโซเชียลมีเดียที่เราใช้ๆกันเนี่ยมันทำได้เหมือนกันแต่ว่าการโต้ตอบเนี่ยมันจะไม่เรียลไทม์มันจะต้องมันคือมันโต้ตอบยากนะครับอันนั้นน่ะอาจารย์สามารถจะพูดถามเรียกชื่อหรือชี้หรือเห็นได้เลยว่าใครบ้างที่เข้ามาอยู่กับเราแล้วหน้าจอของแต่ละคนก็จะ
แสดงต่ออาจารย์ผู้สอนหรือว่าหน้าจอของอาจารย์ผู้สอนก็จะแสดงต่อทุกๆคนคือทุกคนจะเห็นกันหมดใช่ไหมใช่จะเห็นกันหมดมันก็จะมีกรอบของแต่ละคนละคนให้ทุกคนได้ดูว่าโอเคใครจะทำอะไรนำเสนออะไรสมมติว่าเป็นห้องเรียนอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังก็คือเวลาสมมตินายกนายขอเนี่ยจะโชว์ให้คนทั้งห้องดูก็ทำได้นะอันนั้นมันก็เป็นคุณสมบัติเฉพาะของZoomแต่ละโปรแกรมอย่างเช่นถ้าสมมติพูดถึง Microsoft Teams ที่หน่วยงานรัฐกำลังใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยเขาอาจจะมีคุณสมบัติห้องสร้างห้องประชุมได้มีคุณสมบัติคุยพร้อมกันได้แต่เรื่องแล้วก็มีบันไดพ่วงมาให้เก็บไฟล์ได้เป็นไฟล์ออนไลน์ใช่ไม่ต้องกังวลว่าจะไฟล์หายลง Windows ใหม่ไฟล์เสียแต่มันก็เสียเงินในอีกราคานึงซึ่งหน่วยงานปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าเราทำราชการทำงานที่บ้านเขาก็มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการดิจิตอลหรือว่าสดช.เป็นเจ้าภาพในการสร้าง Microsoft Teams ให้กับแต่ละหน่วยงานฉะนั้นคือผมมองว่ามาหมายถึงว่าคนตาบอดเองก็สามารถเข้าถึงในระดับหนึ่งแต่ฟังก์ชันเมื่อเทียบกับ Zoom อาจจะมีความต่างกันหรืออาจจะทำได้เหมือนกันแต่ว่าการเข้าถึงหรือว่าเมนูต่างๆมันอาจจะอยู่ในตำแหน่งที่อาจจะไม่สะดวกเท่าซูมเพราะว่าซูมเขาสามารถคนตาบอดปัดถ้าใช้มือถือนะครับหรือว่าถ้าใช้คอมพิวเตอร์ก็สามารถกดแท็บไปได้เลยนะครับอันนี้เราอาจจะไม่ได้สาธิตให้ฟังแต่เพียงแค่ว่ามาเล่าให้ทุกท่านฟังว่าก็ถ้าใครอยากให้สาธิตก็ลองคอมเมนต์ไว้ก็ได้เพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนน่ะที่ทำงานที่บ้านเนี่ยประสบปัญหาอะไรเนาะใช่ก็อาจถ้าเกิดถ้าท่านประสบปัญหาแล้วสมมติว่าบางครั้งบางคนเนี่ยพอหน่วยงานอาจจะบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องทำก็ได้แต่ว่าคือพอเราในฐานะคนทำงานนะมันก็จะรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรทำแล้วมันก็จะเบื่อแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะอาจจะเสียสุขภาพจิตนะคนเคยทำงานนะครับเขาเรียกว่าคนบ้างานก็มันก็ต้องทำให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านติดขัดเนี่ยท่านลองอาจจะลองถามเรามาก็ได้ในคอมเมนต์ว่าที่ทำงานของท่านใช้อะไรแล้วท่านสามารถที่จะเอาอะไรไปใช้ได้บ้างก็อาจจะเชื่อมกันที่จะนั่นกันนะครับอาจจะมีคลิปต่อๆไปอาจจะเราสองคนอาจจะทำผ่าน Zoom ก็ได้เพราะว่า Zoom จะมีฟังก์ชันให้เรคคอร์ดบนคลาวด์ได้ด้วยนะครับส่วนนี้ก็อารมณ์เหมือนเปิด Facebook Live แล้วเชิญเข้ากล้องไหมประมาณนั้นเหมือนเชิญเข้ากล้องก็สามารถที่จะถ้ามีความเห็นอย่างไรหรือว่าสนใจให้ลงรายละเอียดแอปไหนเป็นพิเศษก็สามารถทิ้งไว้ได้นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปถ้ามีเวลาหรือว่าถ้าอำนวยเนาะก็จะมาเล่าให้มาสาธิตให้ฟังให้ชมคนตาดีก็ชมได้นะครับว่าคนตาบอดใช้อย่างไรได้บ้างไม่ได้บ้างก็ว่ากันไปนะครับก็หลักๆก็จะมีซูมมีDropbox มี Line มี Microsoft Teams ที่เราพูดถึงไปประมาณ 3-4 แอปแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานขึ้นอยู่กับแนวทางการทำงานของแต่ละหน่วยงานจริงๆมันก็มีแอปอื่นๆอีกนะครับสกายก็ทำได้อย่างประเทศจีนเขามีแอปเฉพาะของเขาชื่ออะไรหูที่หูอะไรหูหูหูกรุ๊ปมีติ้งมันชื่อว่าอะไรนะหูที่หรืออะไรทุกอย่างเนี่ยนะเป็นภาษาจีนเนาะภาษาจีนแต่เอาภาษาอังกฤษเขียนนะครับก็เลยอาจจะคนไทยมาอ่านก็จะอาจจะออกเสียงไม่ถูกเอาเป็นว่าเป็นแอปที่สามารถทำลักษณะเดียวกันได้นี่แหละก็มีหลากหลายสูงสุดเท่าไหร่นะไม่ช้า300คน300คนโอ้โหก็คงจะประชุมทั้งสภานั่นแหละสภาผู้แทนไทยก็เปิดมีติ้งทั้ง2อันก็ได้แล้วไม่ต้องคุยกันดูเรื่องนะครับก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับคิดว่าน่าจะประมาณนี้แหละเพราะว่าเราอาจจะมาเล่าให้ฟังเฉยๆว่ามันมีโปรแกรมอะไรบ้างที่คนตาบอดสามารถใช้ได้แล้วก็ใช้งานโดยภาพรวมมันทำอะไรได้คุณสมบัติยังไงก็อย่าลืมนะครับป้องกันตัวเองจากไวรัสโควิดก็คือเราไม่รู้หรอกว่าตรงไหนมันมีแต่ว่าเราก็พยายามหลีกเลี่ยงอย่าไปในที่คนแออัดอย่าไปในที่ที่มันมีความเสี่ยงนะครับก็เลี่ยงได้ก็ต้องเลี่ยงนะครับนะก็รถสาธารณะอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าใช้คือจะบอกว่ายังไงบางที่เนี่ยคนมันใช้เยอะเราไม่รู้ว่าใครไปยังไงมายังไงนะครับเพราะนั้นป้องกันตัวเองพยายามใส่หน้ากากอนามัยนะครับก็จริงๆเราก็อยากใส่พูดแต่ว่ากลัวพูดแล้วไปเลยท่านฟังไม่รู้เรื่อง เราจะต้องมาทำคลิปใหม่อีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่าน
โชคดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาพบกันในคลิปต่อไปคลิปต่อไปนะครับ